โอเคนะครับพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้เพลงไม่เคยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนคอร์ดใหม่นะครับจากคอร์ดที่เราเคยเซิร์ชในเน็ตจะเจอเป็นคอร์ดคีย์ C แล้วก็จูนสายแบบดรอป E flat นะครับแต่วันนี้เราจะทำให้การเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะตั้งสายแบบมาตรฐานสแตนดาร์ดจูนิ่งนะครับคือไม่ต้องดรอปสายเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้คาโปช่วยในการเปลี่ยนคีย์ใหม่ให้คอร์ดง่ายขึ้นนะครับโดยที่เราสามารถที่จะได้เสียงคีย์เดิมคีย์เดียวกับเพลงได้นะครับก็จะมาเล่นกันในคีย์ G นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นในคีย์คือปกติเนี่ยถ้าจะให้ได้คีย์เดียวกับต้นฉบับนะครับเราจะต้องคาดคาโปเฟรตที่4นะครับแล้วเล่นคอร์ดที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเพลงนี้เสียงร้องค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมร้องไม่ไหวก็เลยขออนุญาตขยับคีย์ให้สูงขึ้นแต่ผมจะร้องโน้ตในคีย์ที่ต่ำไปอีกช่วงหนึ่งนะครับคือแทนที่จะร้องคีย์สูงเนี่ยผมไปร้องโน้ตช่วงเสียงที่ต่ำลงไปอีกช่วงหนึ่งนึกออกไหมฮะคือปกติถ้าเราขยับคีย์สูงขึ้นเนี่ยเสียงร้องต้องสูงขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าโน้ตเนี่ยมันมีช่วงของมันนะครับเขาเรียกคู่8คือเราจะมาร้องโน้ตตัวเนี้ยแต่เป็นโน้ตที่อยู่ต่ำลงไปอีกช่วงหนึ่งก็คือโน้ตตัวเดิมครับแต่ว่าอยู่ต่ำออกไปอีกช่วงหนึ่งแค่นั้นเองนะครับเพื่อให้การสอนสะดวกนะครับขออนุญาตปรับคีย์ร้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคนที่ฝึกเล่นนะครับให้เราเอาคาโปคาดเสร็จที่6นะครับอันนี้คือสลับการฝึกให้เราคาดเสร็จที่6ก่อนนะครับจะได้เล่นไปด้วยกันได้นะครับตั้งสายปกติแล้วคาดเสร็จที่6เดี๋ยวเราจะเล่นพร้อมกันและเสียงเข้ากันนะครับทีนี้เมื่อฝึกจนเข้าใจแล้วนะครับอยากจะเล่นคีย์เดิมอยากจะร้องคีย์เดียวกับต้นฉบับขยับไปคาดเสร็จที่4และร้องคีย์เดียวกับต้นฉบับได้เลยนะครับหรือใครอยากจะปรับคีย์ก็ขยับคาโปได้เลยตามอัธยาศัยนะครับแต่จับคีย์ร้องให้แม่นนะครับว่าอาจจะร้องเสียงให้มันเข้ากับคอร์ดนะครับโอเคนะครับคาดคาโปผมคาดเฟรตที่6นะครับเราจะเล่นคอร์ดจะมีพวกคอร์ดจี้คอร์ดง่ายครับไม่มีท่าเลยนะฮะถ้าเอาคอร์ดคีย์เดิมต้นฉบับนะครับจะมีคอร์ดท่าคือคอร์ด F เข้ามานะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนมาแล้วเอาคอร์ดง่ายคอร์ดจี้น่าจะจับกันได้นะครับคอร์ดจี้คอร์ดดีคอร์ดซีแล้วก็มีคอร์ด E minor แล้วก็มีคอร์ด A minor มีแค่นี้ครับคอร์ดง่ายมากๆนะครับทีนี้จังหวะก็จะเป็นคอร์ดละ2จังหวะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีคอร์ดละ1จังหวะบ้างนะครับผสมกันอยู่ทีนี้เพลงนี้มีจุดยากอยู่จุดหนึ่งครับเพลงนี้จะมีลักษณะของการเล่นคอร์ดในจังหวะยกอยู่นะครับดูห้องแรกเป็นคอร์ด G กับ D คอร์ดละ2จังหวะปกติ1 2 3 4ตรง C มา G C กับ G อยู่ห้องเดียวกันนะครับ C เนี่ยเล่นจังหวะ1 2และ1และ2และคอร์ด G มาจังหวะและที่อยู่หลัง2นะครับ1 2และถ้าใครทำไม่ได้ก็เล่นคอร์ด G จังหวะ3ก็ได้ถ้าเกิดเล่นคอร์ดจีลงคำว่าไหนนะลงจังหวะที่3ฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไหร่นี่คือการเล่นแบบไม่เล่นจังหวะยกนะครับคือเล่นจังหวะตกหมดเลย
ก็จะได้ประมาณนี้นะครับมันจะฟังยืดๆนิดหนึ่งแต่ถ้าจะให้เหมือนกับต้นฉบับนะครับตรงคอร์ด G เนี่ย G หลัง C เนี่ยเล่นจังหวะเร็วขึ้นมาอีกครึ่งจังหวะนะครับอ่ะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีคอร์ดละหนึ่งจังหวะก็จะมีตั้งแต่คอร์ดละ2จังหวะบ้าง1จังหวะบ้างแล้วก็มี4จังหวะในตอนจบวรรคนะครับแล้วก็จะมีเล่นจังหวะยกเข้ามาบ้างนะครับถ้าใครทําไม่ได้เล่นจังหวะยกก็เล่นจังหวะตกธรรมดาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเล่นทั้งหมดเที่ยว1ครับนะครับต่อไปมาดูการตีคอร์ดนะครับก็ตรงที่เป็นคอร์ดละ2จังหวะนะครับก็เล่นเหมือนเดิมครับที่เคยสอนเพลงนี้เป็นเพลงช้านะครับถ้าเต้นเพลงช้าก็ลงขึ้นเตีย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 
งที่2จังหวะนะครับต่อไปที่ตรง C กับ G ครับที่ G เล่นจังหวะยกตียังไงนะฮะลงขึ้นลงลง C มา G นะครับลงขึ้นลงลงเดี๋ยวผมรวมกันว่าแค่นะครับแค่นั้นนะครับทีนี้หลังจากลง G แล้วเล่นยังไงตรงนี้ระวังนะครับจะยากนิดนึงฉันมีเธอคนที่สำคัญหากแค่ไหนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงตะกี้ลงตัวสุดท้ายนั่นคือคำว่าฉันแล้วนะครับนั้นมีเธอแค่ไหนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นฉันก็มาจาก C ลงขึ้นลงเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนเปลี่ยนคือเปลี่ยนห้องนะครับแต่ว่าคอร์ดไม่เปลี่ยนตรงนี้นะฮะตรงนี้คอร์ดไม่เปลี่ยนแต่ว่าห้องนั้นเปลี่ยนไปแล้วก็คือลงคำว่าฉันแล้วนั้นมีค่าแค่ไหนขึ้นขึ้นลงลงขึ้นเฉยตรงที่เป็นคอร์ดละ1จังหวะนะครับก็จะเล่นอย่างเดียวแข็งๆเลยก็ได้นั้นดีเท่าไรถ้านุ่มขึ้นลงลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนไม่เคยรู้ลาที่เรามีกันลงลงขึ้นเปลี่ยนลงขึ้นเปลี่ยนลงลงขึ้นเปลี่ยนไม่เคยการตีคอร์ดเพลงนี้ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอย่าลืมไปที่สเต็ปนะครับเด็ดนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe นะครับผมครับสวัสดีครับ